โอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะเอาข้อมูลไปเก็บลงในฐานข้อมูลแล้วนะครับตัวดัตเตอร์เบสที่เราจะใช้ก็คือตัว MongoDB นะครับก็ลองโหลดมาลงกันดูนะครับซอฟต์แวร์นี่นะครับก็เลือกเนี่ยครับเลือก Community Server ครับแล้วก็เลือกเวอร์ชันแพลตฟอร์มของตัวเองนะครับเครื่องอะไรก็ว่าไปแล้วก็ดาวน์โหลดมาลงในเครื่องตัวเองนะครับถ้าลงไม่ได้ไงเดี๋ยวในแล็บมาช่วยกันนะครับทีนี้ลงแล้วได้อะไรมันก็จะเป็นตัว MongoDB มันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์รันอยู่ในเครื่องเรานะครับประมาณนั้นโอเคทีนี้แล้วเราจะ manage มันยังไงนะครับก็เขียนโปรแกรมกับมันนะครับแต่ว่าจริงๆก็มีตัวเว็บฟอนต์เอ็นที่เราสามารถโหลดมาได้ผมลองใช้หลายตัวรันไม่ค่อยได้ซะเยอะนะครับมีตัวนี้แหละครับน่าจะใช้ได้เป็นอยู่บน Node.js ด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวซูมให้นิดนึงแอดมินมันโก้นะครับประมาณนี้ก็ไปโคลนมานะครับเสร็จแล้วโคลนเสร็จก็เข้าไปในนั้นแล้วก็สั่ง npm install นะครับก็แล้วก็รันได้เลยครับก็เป็น npm start ในนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวผมรันให้ดูนิดนึงแล้วกันว่ารันแล้วเป็นยังไงนะครับก็ npm start ผม npm install ไปแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ install ก็เรียก install สักนิดนึงมันก็จะโหลดของมานะครับประมาณนั้นนะครับก็แล้วก็ npm start นะครับพอรันเสร็จมันจะไปโผล่อยู่ที่พอร์ต1234นะครับก็ลองดูนะครับ local host 1234ประมาณนี้นะครับถ้ายังไม่ได้ connect มันก็จะอันนี้บังเอิญมันของเก่ามันอยู่แล้วนะครับถ้าไม่งั้นมันจะขึ้นมาหน้าตาประมาณนี้นะครับก็ใส่ถ้าลงเรียบร้อยแล้วก็ตั้งก็ connect ใช้อันนี้ก็ได้นะครับMongoDB local host นะมันก็จะต่อไปที่เครื่องเราเองนะครับเราก็จะเห็นพวกดาต้าเบสนะซึ่งของผมก็มีหลายอันนะครับเดี๋ยวเราจะทำดาต้าเบสขึ้นมาเทสสักอันหนึ่งนะครับก็ชื่อว่าเทส1แล้วกันผมมีเทส1แล้วลองทำกันเองผมจะทำอีกอันชื่อเทส2แล้วกันนะครับCA เรียบร้อยนะครับรีเฟรชสักหนึ่งทีก็จะเจอเทส2นะครับโอเคในเทส2โอเคตัว MongoDB นะครับมันก็จะมีในเซิร์ฟเวอร์หนึ่งก็จะมีดาต้าเบสหลายอันในดาต้าเบสเนี่ยข้อมูลที่มันเก็บเนี่ยนะครับคิดว่าเราคงเคยเรียนพวก SQL อะไรมาแล้วนะครับก็คือเรียนแต่วิชาดาต้าเบสธรรมดามาแล้วตัว MongoDB เนี่ยเป็นดาต้าเบสที่เขาเรียกรวมๆกันว่าเป็นตระกูล NoSQL นะครับก็คือมันไม่ได้ใช้ไม่ได้เก็บเป็นแบบ relational database นะมันเก็บเป็น document นะครับของแต่ละตัวเป็น document นะครับแต่ก็มีประเภทของแต่ละชนิดก็จะถูกแบ่งเป็นประเภทก็เรียกว่า collection นะครับเดี๋ยวพอเราใช้ไปเรื่อยๆจะเห็นมากขึ้นนะครับของเราสร้างปุ๊บมี collection test มาให้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะสร้าง collection ชื่อ cost นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างเก่าก่อนเนาะนะครับคอลเลกชันเราจะสร้างคอลเลกชันชื่อคอร์สซึ่งคอลเลกชันเนี้ยเดี๋ยวมันจะเราจะใช้เก็บของก็จะเก็บรายวิชานะครับก็เกียร์ขึ้นมาก่อนแล้วกันคือตั้งชื่อว่าคอร์สเนี้ยเดี๋ยวมันจะเราจะเอาคอร์สเนี้ยนะครับที่เก็บในคอลเลกชันคอร์สเนี้ยนะครับไปโผล่ใน Nest.js นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะของแต่ละอันในนี้นะครับใน Mongo เนี้ยนะครับในคอลเลกชันก็จะเป็นที่เขาเรียกว่า document นะเราลองดูนะครับ document ก็จะเป็น json นะครับคือแต่ละ document ก็จะเป็น json object อันหนึ่งมีของอะไรก็ใส่ไปเช่นเรามีอะไรบ้างนะใน course จำได้ไหมฮะไหนกลับไปดูสิใน course ของเราขออนุญาตก่อนนะในแอปมี interface ของเรานะฮะก็มี number กับ title มีแค่นี้นะครับก็ใส่ number ไปนะครับ2.01 2.4 111แล้วก็ title นะครับคอมพิวเตอร์แอนด์โปรแกรมเดี๋ยวใส่ไปแบบนี้ปั๊บ add document มันก็โผล่แล้วนะครับลองดูนะครับชิปก็มีนั่นอีกอัน add อีกสักอันแล้วกันนะครับ number 01 2.4 211น่าจะ discrete map นะครับ title
for discrete mathematics okay สังเกตว่ามันจะมีฟิลชื่อ ID โผล่มานะครับอันนี้จะเป็นตัว ID ของ document นะครับซึ่งมันจะไม่ซ้ำกันนะครับมันก็ดีดีมันจะเสกมาให้เราซึ่งจริงก็ถ้าดูดีมันก็ไล่ต่อกันมาครับ C D อะไรก็ว่าไปนะครับจริงๆตัว document เนี่ยนะครับมันใส่อะไรได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นใส่อย่างนี้ก็ยังได้นะครับก็เป็น array ของ object เข้าไปอีกนะครับtest นี่นะครับคุณใส่ครบหรือเปล่าโอเคเซฟเราทำไมเซฟไม่ไปทีนะครับก็คือเราสามารถที่จะเก็บของที่อย่างสลับซับซ้อนลงไปในนี้ได้นะครับก็คือมีอย่างเช่นสมมติเรามีคอมเมนต์นะครับสกอร์นะครับเราสามารถเก็บของอย่างนี้ได้เลยนะครับเก็บได้หลายอันด้วยนะครับเช่นสมมติว่ามีคนคอมเมนต์หลายอันซึ่งเดี๋ยวเราจะทำคอสรีวิวใช่ไหมฮะสมมติมีคนคอมเมนต์หลายอันเนี่ยเราเก็บอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับโอเคต้องใช้โครมนะครับนี่นะครับมันก็เก็บอยู่ในด็อกิวเมนต์เดียวกันเป็นก้อนๆอย่างนี้ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยววิธีที่เราจะใช้เนี่ยเราจะไม่ได้ทำแบบนี้นะครับเราจะสร้างด็อกิวเมนต์ขึ้นมาที่มันเชื่อมโยงกันนะครับเพราะว่าทำแบบนี้ค่อนข้างจะมันก็สะดวกดีแต่ว่าถ้าเกิดของเยอะๆมันจะเริ่มเก็บไม่ไหวแล้วก็ถ้าเราจะไปกลับไปใช้พวก SQL database เนี่ยเก็บแบบนี้มันก็จะไปเก็บในนั้นไม่ได้นะครับเพราะนั้นในตัวอย่างนี้เราก็คงจะทำแค่นี้ไปก่อนโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นในตัว Mongo เราไปสร้างอย่าลืมเว็บใช้ Chrome นะครับขออภัยใช้ Firefox แล้วมันจะพังๆนิดนึงนะครับก็ไปสร้างแล้วก็ไปโหลด MongoDB นะครับก็เว็บนี้นะครับนี่ครับ MongoDB เสร็จแล้วก็ไปโหลดตัวนี้มาใช้ได้นะครับก็จะเป็นเว็บฟอนต์เอ็นนะครับซึ่งใช้ Chrome มาแล้วกันนะครับก็สร้างของได้เดี๋ยวเราจะไปเอาข้อมูลตัวนี้นะครับเอาไปแสดงในแบ็คเอ็นเรานะครับตัวฟอนต์เอ็นเราจะยังไม่ได้แก้อะไรนะครับแบ็คเอ็นนี่เราก็จะทำให้ Next.js เนี่ยมาโหลดข้อมูลจากตัว Mongo กันนะครับโอเคประมาณนี้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวส่วนที่จะเอา MongoDB ที่เราเซฟเมื่อกี้นะครับไปต่อกับดาต้าเบสเราก็จะ follow พาร์ทนี้นะครับวิธีการติดต่อกับฐานข้อมูลนะครับเราก็ทำได้หลายวิธีแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่า ORM นะครับหรือ Object Relational Mapping นะครับคืออะไรเดี๋ยวหลักการคร่าวๆก็คือเราจะเอาข้อมูลจากดาต้าเบสนะครับมาแมปให้กลายเป็นอ็อบเจกต์ในโปรแกรมในโปรแกรมแบ็กเอนด์ของเรานะครับซึ่งวิธีการแมปเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะครับเราจะใช้ไลบรารีชื่อ TypeORM นะครับเป็นของ TypeScript นะครับไปดูเว็บเขานิดนึงแล้วกันนะครับนี่นะครับ TypeORMโอเคทีนี้เวลาแมปไปเนี่ยนะครับมันมีวิธีการเรียกใช้ข้อมูลอยู่2แบบนะครับเวลาเรียก ORM เนี่ยมันจะมีหลายสไตล์มี2สไตล์หลักๆก็สไตล์แรกก็คือเป็นแนว Active Record งานเป็นแบบนาว Data Mapper นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้แบบ Data Mapper นะครับคือจะเป็น Repository Pattern แต่ว่าจะเรียกแบบActive Record ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเวลาเราเห็นเขา ORM เนี่ยมันจะมี2สไตล์เดี๋ยวลองใช้แบบหนึ่งดูนะครับอีกแบบหนึ่งก็ลองไปหาดูได้ถ้าเกิดเราใช้พวก Ruby on Rails มันจะเป็น Active Record Pattern นะครับแต่ถ้าเกิดเราที่เราใช้นี่จะเป็น Repository Pattern แต่ว่าสุดท้ายข้อมูลจะถูกแมปไปเป็น Object ดีนะครับมันขึ้นอยู่ว่าเราจะเรียก Object ยังไงจะ Save ยังไงนะครับถ้าเป็น Repository Pattern เนี่ยเราก็จะ
มี repository ก็คือเป็นนะครับเป็นคลังข้อมูลแล้วเราก็ค้นข้อมูลผ่านจาก repository ตัวนี้นะครับต่างกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะคล้ายๆ follow ตรงนี้ไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือตรงเนี้ยจะเป็นตัวอย่างจะใช้ตัว MySQL นะครับแต่เราใช้ Mongo ซึ่งก็มีบางจุดที่แตกต่างผมก็จะเน้นไปนะครับแต่ว่าไอเดียคร่าวๆก็คือทำคล้ายๆกันนะครับโอเคก่อนจะใช้ได้ก็ต้องไป install ก่อนครับเราก็ทำตามเข้าไปเรื่อยๆเลยนะครับโค้ดเราอยู่ไหนเดี๋ยวผมจะปิดไอตัว Mongo admin Mongo ตรงนี้ก่อนนะครับเราก็โหลดได้เซฟได้แล้วถ้ามีอะไรจะแก้เราก็จะกลับไปดูใหม่นะครับโอเคต้องไปลงใน back end นะครับก็กดโหลดไปนะครับ ThaiOM แล้วก็ลงตัว Next.js ที่เชื่อมกับ ThaiOM ด้วยนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคถ้าเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นนี้ครับทีนี้เวลาจะใช้ OM เนี่ยมัน ThaiOM เนี่ยจะต้องทำ2ขั้นนะครับอันแรกก็คือมันจะมีเวลา import เราต้อง import โมดูลเข้ามานะครับ ThaiOM ก็จะเป็น ThaiOM โมดูลตรงนี้นะครับทีนี้เวลา import เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการ import 2ครั้งนะครับอันแรกจะเรียกว่า import for root นะครับอีกอันจะเรียก import for feature ตอนนี้เนี่ยเราแอปของเราถ้ากลับไปดูนะครับมันจะมีประเด็นนิดนึงแอปของเราเนี่ยตอนนี้ทั้งหมดอยู่ในโมดูลเดียวกันนะครับก็คืออยู่ในแอปโมดูลแอปตัวนี้นะครับของทั้งหมดจะถูก import ลงมาในโมดูลแอปตรงนี้นะครับโดยที่เราจะ import 2ครั้งอันแรกเป็น import for root import for root นี่ก็คือ import สำหรับ root ก็คือตัวโมดูลหลักของแอปพลิเคชันเรานะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมี import for feature อีกอันหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งงงนะครับมันจะ import 2ครั้งนะครับเดี๋ยวพอเราแยกตัวโมดูลของ back end เราเป็นส่วนย่อยๆเนี่ย import for feature เนี่ยจะถูกนำไป import ตรงส่วนที่เป็น service ของแอปของเนี่ยนะครับของโมดูลเรานะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับในตัวอย่างในเว็บเนี่ยเขาแยกโมดูล user ออกมาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะดูเหมือนนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยทำกันไปนะครับโอเคอ่ะทีนี้เราก็จะลงส่วนเชื่อมระหว่างตัว MongoDB ไปด้วยเลยโอเคนะครับเราต้องมาลงตัวMongo DB นิดนึงนะครับเราก็ install Mongo อันนี้เป็นไลบรารีที่ใช้นะครับก็เซฟไปเลยเพราะว่านี้ต้องลงนะครับจะเป็นไลบรารีที่เราต้องใช้นะครับทีนี้ตัวรอมันโหลดนิดนึงนะครับโอเคแล้วเราก็ตัวนี้เดี๋ยวนะครับตัว types นะครับก็ต้องใช้เหมือนกันนะครับแต่ว่าสังเกตว่าเราเซฟเดฟก็พอเพราะว่าเราใช้ไทป์ของมันตอนที่เราเดฟเท่านั้นเองนะครับตัวพอรันจริงๆมันจะถูกไทป์สคริปต์มันคอมไพล์เป็น JavaScript ก็ต้องพึ่งไทป์นะครับอ่ะโอเคก็ลง2อย่างนี้ครับอันนี้นะครับ MongoDB แล้วก็เซฟเดฟไทป์ MongoDB อ่ะโอเคถ้าได้ตรงนี้เสร็จอ่ะเราก็ลงไลบรารีครบแล้วนะครับเราก็มาสู้กันต่อนะครับเราก็จะต้องไป import ตัว ThaiOM module มานะครับอย่างแรกที่ผมบอกคือ import for root นะครับก็ไปแก้กันนะครับก็ไปดูที่ app module นะครับมี back end นะครับ back end import นะครับโอเคแล้วก็จริงๆก็ cop เลยก็ยังได้นะครับ type thaiom นะครับ thaiom ยังไม่มีก็ import มานะครับแล้วก็ import มันติดให้เลยได้ไหมเนี่ยก็ติดไม่ได้ไม่เป็นไรครับแล้วก็ import นะครับ thaiom module from nest.js thaiom โอเคก็มี thaiom มาแล้วทีนี้ thai ตรงนี้ก็เป็น mongo db นะครับhost ก็ local host password เลยไม่ต้องใส่เลยนะครับ database เมื่อกี้เราสร้างไว้ชื่อ test 2นะครับส่วน entity เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคก็เซฟแค่นี้นะครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นการ
ใส่ค่าแล้วนะครับว่าเราจะเชื่อมกับดาต้าเบสเป็นอันนี้นะครับโอเคทีนี้เราจะโหลดค่าอะไรนะครับเราก็ต้องไปสร้างของที่เรียกว่า entity นะครับเราไม่ถ้าตรงนี้นะครับเป็นการคอนฟิกพวกพาสเวิร์ดด้วยนะครับเวลารันจริงๆในแอปที่เวลารันจริงเขียนตรงนี้พออัพขึ้น GitHub ถ้าใส่พาสเวิร์ดไปก็จบกันเลยนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังจริงๆมันมีเทคนิคอื่นที่จะใช้ไอ้ตัว OM config หรือใช้environment นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเราค่อยไปแก้กันแล้วกันนะครับประมาณนี้มันจะมีเรื่อง entity อะไรนี้หน่อยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับโอเคนะครับโอเคพอได้ตรงนี้เสร็จปั๊บเราก็จะไปโหลดพวกสร้าง entity กันนะครับโอเค entity ก็คือตัว class ที่ใช้เก็บตัวของเรานี่เองนะครับซึ่งตอนนี้เรามี cost interface อยู่แต่ว่า interface อย่างที่เราบอกนะครับมันไม่ใช่ class มันก็เป็นแค่บอกว่าใครเชื่อมกับอะไรนะฮะเพราะนั้นเราก็จะสร้างเราก็จะไม่ใช้ interface cost นี่แหละเราจะใช้ตัวเป็น entity แทนนะครับเราก็จะทำแบบนี้ครับเดี๋ยว interface ตรงนี้เราก็จะหายไปเลยนะครับกลายเป็น class ไปเลยนะครับเราก็จะ new เดี๋ยวสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่ก่อนกัน new folder ครับ new folder entity โอเคแล้วผมก็จะเอาไอ้ cross interface เนี่ยย้ายมาตรงนี้แล้วกันนะครับ move เลยนะครับแล้วก็อัปเดต import นะครับทีนี้เราจะไม่เอาชื่อ cost interface ละเราก็จะ rename กันนะครับเป็นชื่อ cost entity นะครับโอเคของทุกอย่างยังเหมือนเดิมเพราะมันย้ายให้เรานะครับเราก็ต้องมา import ของอันนี้นะครับต้อง import อะไรบ้างนะครับจาก type om นะครับimport ของเทียบเลยนะครับอันแรกก็คือ entity อันนี้จะเป็นตัวที่เป็นประเภทของ class ที่เราจะต้องเอาไปเชื่อมกับตัว database นะครับก็คือต้อง mark ด้วย entity ตรงนี้นะครับแล้วก็มี column นะครับแล้วก็ primary generated column ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะไม่ได้ใช้นะครับเราใช้ตัวอื่นแต่ว่าใส่ไปก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยแก้อ่ะโอ๊ยนะครับ primaryGenerated column from tyom ประมาณนี้นะครับทีนี้ cost เราก็จะเป็น class นะครับเป็น class ชื่อ class cost นะครับเราก็ต้อง mark ว่าเป็น entity นะแบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วพวก field ต่างๆนะครับเราต้องไป annotate มันนะครับไปบอกว่ามันเป็นอะไรนะครับพวก column อะไรเราก็ใส่ไปเลยครับเป็น addcolumn อันนี้ไม่ต้องเป็นอะไรมากครับเราก็ลอกๆกันเลยครับ add column แต่ว่า primary key เนี่ยนะครับอันนี้เราจะทำอย่างอื่นนะครับเราจะบอกว่าเป็น MongoDB primary key นะครับนะครับเราก็ลอกเข้ามาแต่ว่าตัวใน Mongo เนี่ยนะครับจะมีประเด็นนิดนึงก็คือเราต้องไป import ตัว object id นะครับซึ่งเป็นไทป์มาจาก MongoDB นะครับเพราะฉะนั้น ID จะต้องเป็นไทป์ Object ID นะครับเขียนตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วต้องไปมาร์กว่าตัวนี้เป็น Object ID Column นะครับ Column นะครับซึ่งวิธีมาร์กเข้าไปเหมือนเดิมของ Annotate Object ID Column เข้าไปแบบนี้อ่ะโอเคเราก็จะได้ Entity ตัวนี้มาเรียบร้อยนะครับโอเคไหมฮะพอได้ตรงนี้เสร็จก็มาได้ครึ่งทางนะครับสร้าง entity นะครับย้ำอีกทีนะครับที่แตกต่างจากในตัวอย่างใน Nest.js นะครับก็คือเราไม่มี primary generated column นะครับเรามีเป็น object id column ไปเลยนะครับแล้วก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ type เป็น object id นะครับซึ่งเดี๋ยวแต่ object id ต้อง import มาจาก MongoDB นะครับไม่ได้เอามาจาก tyos โอเคนะครับข้อแตกต่างมีแค่นี้หลักๆนะครับโอเคพอได้ตรงนี้เสร็จปั๊บแล้วนี่เป็น entity นะฮะแล้วก็ import class cost
โอเคเราโค้ดอื่นพังไหมเนี่ยตัว service นะครับเราก็ไป import cost มาจาก cost entity อ่ะซึ่งมันน่าจะอัปเดตให้หมดเลยนะครับประมาณนี้ID ทีนี้โค้ดเก่าเราจะพังนะครับเพราะว่าทำไมพังเพราะว่าตัว ID ของเราเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ object ID นะเราถือ return cost ก็จริงนะครับแต่มันไม่ใช่ object ID แต่ว่าก็ยังไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็จะไปแก้ service ตรงนี้อยู่แล้วละไม่น่ามีอะไรนะครับโอเคทีนี้เราจะพอเราสร้าง entity เสร็จนะครับเดี๋ยวนี้ต่างๆเนี่ยเราจะสร้าง entity เราบางทีเราก็จะรวม entity ไว้ในไฟล์เดียวกันบางทีเราก็จะแยกหลาย entity นะครับก็วันนี้เราก็ใส่ไว้นี้ก่อนละกันเดี๋ยวตอน import เราก็ import เป็นไฟล์ไปนะครับเดี๋ยวเราจะมี entity หรือนี้ซึ่งเดี๋ยวมันก็จะโยงกันไปโยงกันมานะครับนิดนึงนะก็เราจะเอาทั้งหมดใส่ไปตรงนี้ก็ได้นะครับในไฟล์เดียวกันแต่บางทีผมแยกไว้แล้วนะครับก็ไม่เป็นไรเอานี้ไปก่อน cost.entity นะบางคนก็จะมีไฟล์ชื่อ entities แล้วก็ทุกอย่างอยู่ในนี้หมดก็ได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเราแยกไปก่อนนะครับถ้าแยกไปก่อนปุ๊บแปลว่าเราก็ควรจะ export default นะครับก็ cost แบบนี้นะครับก็คือไฟล์นี้ก็มี cost ให้เรา export ครับตรงนี้เราก็ import cost นี้ได้เลยนะครับเพราะมันเป็นการ export แบบ default นะครับก็ไม่ต้องใส่วงเล็บนะครับตัว cost controller ก็เหมือนกันนะครับอาจจะมีการใช้ cost แต่เราไม่ได้ใช้เลยเนาะก็คงไม่เป็นไรโอเคทีนี้สิ่งที่เราต้องทำขั้นที่2ก็คือหลังจากสร้าง entity เราต้องไปบอกกับ type OOM ครับว่าเรามี entity ประเภทอะไรบ้างนะครับตรงนี้นะครับต้องไปใส่ที่ for root ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะมีความยุ่งนิดนึงนะครับที่ for root ก็ต้องมี cost ตรงนี้ cost ตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะครับมันไปโหลดให้เราแล้วนะครับ type cost โอเคบอกที่ for root เสร็จนะครับก็ต้องตอนจะใช้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราต้องไปบอกครับว่า import แบบ for feature ใหม่ทีนะครับซึ่งตัว for feature เนี่ย import มาเพื่ออะไรนะครับตัว for root เนี่ยนะครับจะ import มาเพื่อสร้าง connection นะครับส่วน for features มันจะเป็นการ import เพื่อในโมดูลย่อยแต่ตอนนี้บังเอิญเรามีโมดูลเดียวผมย้ำอีกทีนะฮะเดี๋ยวพอเรามีโมดูลย่อยก็ต้องไปทำอีกทีนึงนะครับตรงนี้จะเป็น import เพื่อจะเอาตัว repository ซึ่งจะเป็นก้อนที่ให้เราใช้ติดต่อกับ entity ของเรากลับมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นที่บรรทัดนี้เราจะเห็นว่าเรามี2ขั้นนะครับ for root นะครับใส่ option เข้าไปนะครับแล้ว for feature ก็ต้องเหมือนเดิมครับบอกด้วยครับว่าจะมี entity อะไรนะครับใส่แบบนี้นะครับมันจะดูยุ่งนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวพอทุกอย่างเซตได้แล้วมันจะฟืบๆของมันมาเองนะครับโอเคการที่ import for feature ตรงนี้นะครับมันเราจะได้อะไรนะครับมาดูตามตัวอย่างต่อนะครับพอ import for feature ปั๊บมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า repository โผล่มาให้เราซึ่งเราสามารถเอาไป inject ใส่ใน service ให้เราได้เลยนะครับก็ลองมาแบบนี้นะครับไปดูที่ในตัว cost service ของเราอันนี้นะครับเป็นพระเอกของเราวันนี้นะครับเราก็ import cost มาแล้วนะฮะตรงนี้ return ของเก่าเราคอมเมนต์ไว้ก่อนได้เลยนะครับหวังว่าจะไม่ต้องกลับมาเปิดนะครับโอเคเราจะทำอะไรนะครับตัว cost service เนี่ยเราก็จะเอาต้องเอาตัว repository ของ cost มาด้วยนะครับเราก็จะต้อง import นะครับมี cost แล้วเนาะแล้วก็ import นะครับ repository from type OOM นะครับแล้วเราก็สามารถตัว constructor นะครับ constructor นะครับซึ่งเราก็จะรับ inject repository มาได้เลยนะครับมันจะเขียนแบบนี้นะครับ inject repository นะครับซึ่งมันเห็นนะครับมันไปขโมยมาให้เราอัตโนมัติเลยนะครับ inject repository เราก็ตั้งชื่อว่าอะไรนะ causes ตามเขาเลยนะครับ cause repository นะซึ่งก็จะมี class เป็น repository ของ causeแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรเป็น private ก็ได้นะครับ private นะครับเราต้องเขียนตรงไหน
คอร์ดอินเทกรัมฟิสิกส์ของคอร์สแบบนี้นะครับแล้วก็ไปเลยคอร์ดเรปอซิทอรี่แบบนี้นะครับครบไหมเหมือนลอกมาเลยนะครับมันจะดูยาวๆนิดนึงนะครับการที่ตรงนี้เราประกาศเป็นอันนี้อย่าลืมนะครับในคอนสตรักเตอร์เวลาเราใส่แบบนี้ก็คือมันเหมือนว่าจะสร้างอ็อบเจกต์ชนิดนี้ได้ต้องมีของแบบนี้นะครับซึ่งตัว dependency detection ของ injection ของ Nest.js เนี่ยมันจะดูแลจัดการให้เรานะครับพอทำตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมี cost repository ให้เราใช้ได้นะครับประมาณนี้นะเราก็จะ returnตัว repository ทำอะไรได้บ้างนะครับก็คือทำให้เราค้นของได้เนี่ยครับประมาณนี้นะครับเราก็สั่ง this dot code repository แล้วก็ dot file แค่นี้เลยครับไฟล์เลยนะครับถ้าทุกอย่างโอเคเราควรจะเห็นวิชาที่เรากรอกไว้นะครับตอนรันนะครับก็ลองลุ้นกันนิดนึงครับหน้าจอไหนที่เราเล่นได้บ้างโอเค CR backend เนาะแล้วก็สั่งอะไรนะ npm run start dev มันก็จะ compile มันทำอะไรของมันนะครับรอแป๊บนึงยังมีพัง cost อยู่นะครับผมลืม save หรือเปล่าโอเคน่าจะลืม save ครับตอนลองใหม่นะครับโอเคถ้ามันรันได้ดีเราก็ควรจะสั่ง localhost 3,000 โอเคเฮ้แล้วก็ courses เราควรจะเห็นอันนี้มาจากมาจาก MongoDB เรานะครับถ้าอยากรู้ว่าใช่หรือเปล่าเราก็ไปเปิดหน้าจอนี้เนาะผมไปเรียกไอ้ตัวเงินผมเก็บไว้ที่นึงนะครับMongo admin Mongo ที่เราลงไว้เราต้องไปโหลดไว้คนละที่นะครับไปโหลดอย่าไปโหลดในที่ที่เราทำโปรเจกต์นะครับสั่ง npm run npm start นะครับดู local ต้องใช้ Chrome นะครับ Chrome ผมอยู่ไหนโอเค Chrome cost อยู่นี่นะครับ Computer programming ลอง edit นิดนึงนะครับเซฟโอเคไปดูที่หน้าเว็บนะครับมาแล้วนะครับนั้นก็โหลดมาได้เรียบร้อยนะครับสังเกตว่าเดี๋ยวลองเติมฟิลอื่นดูนะครับ testing 1 2 3 4เซฟปุ๊บไม่มานะครับมันก็จะมาเฉพาะคอลัมน์ที่เราตั้งไว้นะครับคอลัมน์อื่นก็จะไม่มาด้วยนะครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตอนแรกตอนนี้ที่เราไปต่อกับดาต้าเบสก็ประมาณนี้ขอผมสรุปนิดนึงครับเผื่อคนทำตามมาแล้วมึนนะครับโอเคยาวนิดนึงคลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะค่อยๆแยกออกมาแล้วทำเราจะแยกโมดูลย่อยในคลิปถัดไปนะครับแต่ว่าหลักๆเราทำตามอันนี้นะครับตามอันนี้นะครับพาที่เป็นดาต้าเบสตรงนี้นะครับเราก็ไปติดตั้งสรุปนะครับติดตั้ง TiOM มานะครับไม่ต้องเอา MySQL มาด้วยนะครับแล้วก็ติดตั้ง Mongo นะครับตอนติดตั้ง Mongo ก็เราก็สั่งประมาณนะครับติดตั้ง Mongo นะครับนี่นะครับโหลด Mongo มานะครับแล้วก็โหลด type ของ Mongo มาด้วยนะครับประมาณนั้นนะครับพอโหลดมาเสร็จปุ๊บเราต้องเรียก import ตัว TiOM module นะครับทำ2รอบนะครับรอบแรกคือ for root นะครับ for root ก็คือสำหรับแอปพลิเคชันของเราซึ่งเราจะ config ข้อมูลเกี่ยวกับ database ลงไปนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการ config ของเราเนี่ยมันเหมาะกับการ dev นะครับแล้วก็กับการใช้ MongoDB เพราะว่ามันไม่มีรหัสพงรหัสผ่านอะไรเลยนะครับจริงมันมีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าเราวันนี้เราเอาประมาณนี้ก่อนนะครับก็คือเราก็จะใส่อยู่ในโมดูลตรงนี้นะครับเราก็จะ config ว่าไทป์เป็น MongoDB นะครับโฮสต์ก็เป็น localhost เลือก database เอาที่เราสร้างเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใส่ entity ซึ่งเดี๋ยว entity เราต้องไปสร้างก่อนนะครับถึงจะมาใส่ได้นะครับโอเค
พอสร้าง entity เสร็จเราต้อง import for feature อีกอันนะครับจะได้มี repository ใช้โอเคทีนี้ตอนสร้าง entity ครับก็ไปทำคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับก็คือ entity ก็เป็น class ครับบังเอิญเรามี interface course อยู่แล้วนะครับก็ต้องไปย้ายจาก interface แปลงให้เป็น class นะครับentity เป็น class ที่มี annotation เป็นแบบนี้นะครับมี decorator เป็น entity เติมเข้ามาตรงนี้บอกว่าเป็น entity ซึ่งเราต้อง import มาจาก typeOM นะครับส่วน column อะไรที่จะดึงมาจากตัว MongoDB นะครับเราก็ต้องใส่คอลัมน์เข้าไปแบบนี้ตัวที่แตกต่างก็คือตัว primary key นะครับในถ้าเป็น MySQL จะเป็น primary generated column แบบนี้นะครับถ้าเป็น MongoDB นะครับเราก็จะสั่งแบบนี้นะครับก็คือเราต้อง annotate มันด้วย object id column แต่ type เป็น type object id ซึ่งเอามาจาก MongoDB ครับแค่นี้นะครับเดี๋ยวพอเราทำentity ที่มันมีการเชื่อมโยงกันเราก็จะใช้ของแบบนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีตัว object id แบบนี้เหมือนกันอ่ะโอเคพอเราได้ตรงนี้ปั๊บนะครับเราก็ save ตัวนี้ซะนะครับแล้วก็ export default course ไปนะครับ entity ตรงนี้อัปเดตอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอนตัวที่เราเรียก for feature course ตรงนี้นะครับมันจะทำให้เราสามารถทำ dependency injection เอาตัว repository มาให้กับ service ของเราได้เพราะนั้นใน service ของเรานะครับแทนที่เราจะต้องมานั่งเจน data หมวดตรงนี้นะครับเราก็ไปทำสองสามอย่างนะครับผมจะย้ายถัดมาข้างล่างโอเคโอเคอันแรกก็คือต้องไปสร้างตัว injection ก็คือเราจะ inject ตัว repository ของ course เข้ามานะครับซึ่งมัน inject ตรงไหนนะครับ inject ผ่านทางคำสั่ง inject repository ตัวนี้นะครับที่เรา decorate ไปตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้มาจาก type OM นะครับแล้วก็ type repository ก็มาจาก type OM เหมือนกันนะครับต้องบอก inject repository ของตัว entity ตัวนี้นะครับเราก็จะมี cross repository ให้ใช้งานได้ซึ่ง cross repository ก็เอาไว้ใช้ขอหาของนะครับก็คือสั่งไฟล์ก็จะได้รายการของ cross ทั้งหมดมานะครับซึ่งเราก็ใช้แทนไอตัวฮาร์ดโค้ดของเราเมื่อกี้นะครับโอเคเพราะนั้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเซฟหมดแล้วเราก็ไปเซฟในกิทนิดนึงแล้วกันนะครับก็โหลดคอร์สฟอร์มันโกดีบีนะครับไฟล์เอาคอร์สฟอร์มตัวดีโอเคตกแบบนี้ครับลืมคอมมิตชิปโอเคนะครับคอมมิตไปเลยนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับยาวนิดนึงนะครับขออภัยด้วยมึนๆหลายจุดผมคิดว่าน่าจะตัดส่วนมึนออกไปแล้วแต่ถ้าเหลือตรงไหนก็แจ้งด้วยครับผมจะไปตัดต่ออีกทีโอเคครับขอบคุณครับขออภัยในความยาวสวัสดีครับเดี๋ยวตอนหน้าเราไปปรับปรุงโค้ดกันต่อครับขอบคุณครับ